สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับปุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูอร่อยๆมาฝากอีกแล้วนะคะแหนมคลุกนั่นเองนะคะไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนี่ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำแหนมคลุกนะคะหรือยำแหนมนั่นเองนะคะเขาทอดนี่เราก็ทำเองนะคะใครที่อยากดูว่ามีอะไรใส่บ้างในข้าวทอดก็เข้าไปดูในคลิปของบ้านปุ้ยจพีพีนะคะจะมีลงไว้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็อันนี้ก็คือข้าวทอดก็ผักนะคะก็จะมีมะนาวหอมแดงนะคะแล้วก็หอมต้นหอมซอยผักชีสะระแหน่นะคะมีอะไรก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็แหนมนี่ค่ะแหนมอันนี้ไปทำเองนะคะเป็นแหนมหมูนะคะแล้วก็จะมีแคทชิลนะคะแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะแล้วก็จะมีพริกทอดน้ำปลานะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะนี่ค่ะมาลงมือทำกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแหนมนะคะปุ้ยก็จะยีออกนะคะเราก็จะบีบมะนาวใส่เลยค่ะทุกคนขออนุญาตบีบมะนาวนะคะบีบมะนาวเสร็จแล้วเราก็เคล้าให้เข้ากันค่ะทุกคนนี่ชิมรสชาตินะคะว่าเป็นยังไงก็จะเปรี้ยวปุ้ยก็จะใส่พริกทอดนะคะพริกทอดนี้เราทำแบบนี้ค่ะเป็นหย่ำๆลงไปเลยเนาะแล้วเราก็จะมายีข้าวทอดใส่นะคะเพื่อนๆนี่แล้วแต่ความชอบนะคะว่าใส่เยอะใส่น้อยขนาดไหนเนาะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะหอมค่ะหอมกลิ่นพริกแกงกับมะพร้าวแห้งที่เราใส่ลงไปในข้าวทอดนะคะนี่ค่ะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะนี่เดี๋ยวเราชิมดูใส่ลงไปอีกก็ได้ค่ะเพื่อนๆก็เราจะวันนี้เราก็จะทานแต่แหนมคลุกนะคะนี่มันก็ใส่ลงไปหมดเลยมีเท่าไหร่นี่ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเนาะแล้วปุ้ยก็จะใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงนะคะเพิ่มรสชาติเค็มนิดนึงแล้วทีนี้เราก็ใส่นี่ลงไปเลยผักนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆรสชาติโอเคใช้ได้เปรี้ยวเนาะมันความมันของใครอยากใส่พริกป่นลงไปก็ได้นะคะแต่ปุ้ยใส่เป็นพริกตัวนี้นะคะจะได้ไม่เผ็ดมากเรียบร้อยค่ะแหนมคลุกของเราเนาะนี่ก็จะใส่ตัวนี้ลงไปนะคะใครจะใส่เป็นถั่วลิสงก็ได้นะคะปุ้ยใส่เป็นนี่เป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะ
ก็จับตัวนี้โรยลงไปอีกนะคะพริกที่เราทอดไว้นะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานค่ะนี่ค่ะทุกคนแหนมคลุกของเราก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะเราก็จะมีผักกาดแก้วนะคะไว้ห่อนะคะนี่ก็เป็นแหนมคลุกที่ทำเสร็จแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ปุ้ยก็ฝากไว้แค่นี้นะคะวันนี้เอาเมนูอร่อยอร่อยคือแหนมคลุกมาฝากค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามาชมนะคะสวัสดีค่ะทุกคน